โครงสร้างของสารประกอบไอออนิกที่คุณครูจะพูดถึงนั่นก็คือผึกของโซเดียมคลอไรด์นะคะเป็นของแข็งรูปลูกบาศก์ใสไม่มีสีนะคะใสไม่มีสีเป็นรูปลูกบาศก์นะคะโครงสร้างจะเป็นอย่างนี้รูปลูกบาศก์เป็นลูกเต๋าอะนะฮะทุกด้านเท่ากันหมดนี่คือผึกของโซเดียมคลอไรด์แต่เราเห็นตามบ้านๆมันเป็นลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมเป็นเม็ดผึกแบบทำไมคะอาจจะไม่ได้รูปทรงอาจจะเกิดจากการกดทับเกิดจากการจัดเก็บขนส่งอะไรอย่างเงี้ยมากมายเกิดจากการตกผึกยังไม่เป็นระเบียบแต่จริงๆแล้วโครงสร้างของผึกของเกลือแกงของโซเดียมคลอไรด์จะมีหน้าตาเป็นลักษณะอย่างเนี้ยรูปลูกบาศก็ให้มันตกผึกโดยไม่มีอะไรไปรบกวนเขานะก็จะได้ออกมาเป็นผึกที่ถูกต้องนะงานนี้เป็นงานที่จะต้องพบกับลองไล่ซิวันพฤหัสจะเป็นห้องเรียนไหนห้อง3ใช่ไหมคะห้อง3คุณครูจะฝากกิจกรรมนี้นะคะนักเรียนกลับไปสืบค้นข้อมูลไปสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับจุดล้อมเหลวจุดเดือดแต่ถ้าหากว่าเราจะต้องมาหาจุดล้อมเหลวจุดเดือดวันนั้นน่ะ1ชั่วโมงนั้นน่ะฝ่ายจะเตรียมชุดชุดอะไรอ่ะชุดการทดลองเล็กๆอ่ะก็จะหมดเวลาไปดังนั้นจะให้ไปสืบค้นมาส่วนห้องหนึ่งเนี่ยจะอยู่ในเนื้อหาของวิชาเคมีนะคะไปหาข้อมูลมาว่าจุดล้อมเหลวจุดเดือดและก็การละลายน้ำของสารประกอบไอออนิกต่อไปเนี้ยมันเป็นอย่างไรอย่างน้อยๆก็ได้หนึ่งตัวแล้วใช่ไหมจุลสีแล้วใช่ป่ะคะห้องสามนะคะห้องสามต้องมีพรีเซนต์งานชิ้นนี้ได้นะคะจุลสี CuSO4 เกลือแกง NaCl โซดาไฟ NaOH ดินประสิว KNO3 นะกิจกรรมนี้นะอยู่ในแบบเรียนของนักเรียนจะอยู่ในกิจกรรมที่ 6.2 อยู่ในหน้า110อะค่ะเอาล่ะไปที่วิชวลภาพนี้นักเรียนดูนะจากภาพนี้นักเรียนลองบอกคุณสิว่าน่าจะให้อะไรกับถ้านักเรียนเข้าไปศึกษามันน่าจะบอกอะไรนักเรียนได้บ้างจากภาพนี้พอเมื่อกี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องคอปเปอร์ซัลเฟตมาแล้วน่าจะอะไรน่าจะนำไฟฟ้าปรบมือให้เพื่อนเลยเขาก็พอจะทำไมพอจะเจออะไรที่มันสามารถสะดุดแล้วก็บอกว่าเนี่ยสารประกอบไอออนิกตัวเนี้ยน่าจะนำไฟฟ้าได้ทำไมอ่ะทำไมนักเรียนจึงคิดว่ามันน่าจะนำไฟฟ้าได้เพราะอะไรคะมันมีอันนี้คือโซเดียมคลอไรด์ที่มีการเกาะยึดจับกันระหว่างโซเดียม Na กับ
คลอรีนเกิดเป็นโซเดียมคลอไรด์นะฮะซึ่งถ้าหากว่าละลายน้ำละลายน้ำมันจะแตกตัวให้เป็นโซเดียมไอออนกับคลอรีนไอออนซึ่งถ้าแตกตัวปุ๊บโซเดียมให้เป็นไอออนบวกคลอรีนให้เป็นไอออนลบประจุที่มีเนี่ยมันสามารถจะเหนี่ยวนำกันแล้วก็เกิดการนำไฟฟ้าได้มันจะมีการวิ่งของประจุไฟฟ้าวิ่งเข้าหากันเหนี่ยวนำไม่เหนี่ยวนำวันพฤหัสเดี๋ยวเราจะเอาตัวทดสอบการนำไฟฟ้าก็คือจุดสว่างที่หลอดไฟมาให้ดูว่ามันนำไฟฟ้าได้หรือไม่นะลองดูนะคะเราจะเอาน้ำเอาน้ำแล้วก็เกลือละลายนะฮะแล้วก็จะลองดูว่าถ้าปริมาณเกลือมากความเข้มข้นของสารมากนักเรียนคิดว่ามันจะนำกระแสไฟฟ้าได้ดีกว่าไหมคิดว่าดีกว่าไหมคะเราจะดูว่ามันสว่างที่หลอดไฟมากหรือน้อยในวันพฤหัสนะลองดูนะนักเรียนคิดว่าไงเกลือถ้าเราตักเกลือ1ช้อนใส่ลงไป1ช้อนกาแฟสมมุติว่าเกลือ1ช้อนกาแฟในน้ํา1แก้วกับเกลือ5ช้อนกาแฟในน้ํา1แก้ว5ช้อนกาแฟเข้มข้นกว่ามันก็จะมีการแตกตัวของโซเดียมคลอไรด์มากคิดว่ามันจะนําไฟฟ้าได้ดีกว่ามั้ยน่าจะนะนี่คือสิ่งที่เราทําไมเราตั้งสมมุติฐานไว้ดีมากเลยคุณครูบอกว่าน้ำหนึ่งแก้วกับเกลือแกงอะนะฮะหนึ่งช้อนน้ำหนึ่งแก้วเกลือหนึ่งช้อนกับอีกแก้วหนึ่งที่น้ำหนึ่งแก้วเท่ากันแต่ใช้เกลือห้าช้อนถามว่าอันไหนเค็มกว่ากันไอ้ห้าช้อนต้องเค็มกว่าแสดงว่ามันมีความเข้มข้นมากกว่าเมื่อมันมีความเข้มข้นมากกว่าในการแตกตัวให้โซเดียมไอออนหรือคลอรีนไอออนก็ต้องมีมากกว่าดังนั้นมันก็น่าจะนำไฟฟ้าได้ดีกว่าหรือได้มากกว่าการจุดสว่างของหลอดไฟก็น่าจะสว่างมากกว่ากันใช่ไหมนี่คือเราคาดหวังตั้งสมมติฐานไว้โอเครู้เรื่องเดี๋ยววันพฤหัสจะลองสังเกตหลอดไฟดูนะฮะฝากงานสืบค้นนะคะฝากงานสืบค้นเรียบร้อยแล้วจดเสร็จยังเอ่ยเรียบร้อยนะคะรู้เรื่องสิ่งที่นักเรียนพูดกับคุณครูก็คือรู้เรื่องสิ่งที่ตามมาทำไมรู้เรื่องก็ต้องดุตีกันบ้างล่ะเอาล่ะคุณครูจะขอไปที่ตารางเปรียบเทียบสมบัติของธาตุก่อนละเพราะว่าตรงนี้เราสามารถจะสรุปได้เราจะไปที่สไลด์กันเลยตอนนี้เรามีสิ่งที่จะต้องทำไมคะไปที่สไลด์กันเลยนะคะตอนนี้เรามีสิ่งที่เราจะต้องนัดหมายเจอกันในวันพฤหัสหนึ่งกิจกรรมที่หนึ่งแล้วก็2พรีเซนต์งานสืบค้นกิจกรรมที่2และก็3เราจะลองเอาเกลือมาละลายน้ํานะฮะแล้วตักกันให้เห็นเลยว่า1ช้อน5ช้อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาทดสอบกับการนําไฟฟ้าดูก็คือจะมีชุดขาตะเกียบแล้วก็มีหลอดไฟดูซิว่าไฟมันสว่างมากสว่างน้อยกันในวันพฤหัสตอนนี้มี3งานแล้วนะถึงได้บอกว่าพอวันพฤหัสจริงๆแล้วจะจดไม่ทัน